ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันพระกลางเดือน12บทเขตกฐินแล้ววันนี้ยังทอดได้แต่พรุ่งนี้ก็หมดเรื่องกฐินทำได้เฉพาะเดือนเดียวหลังออกพรรษาพ้นนั้นแล้วก็ทำบุญแบบอื่นกันต่อไปในฤดูเดือน12นี่น้ำมากเขาจึงร้องเพลงว่าเดือน12น้ำดองตะลิ่งแล้วก็รำวงกันตามเรื่องตามราวแล้วก็เกิดวันนี้ญาติโยมเขาก็ไปทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรกด้วยการลอยกระทงกระทงเป็นจำนวนมากทิ้งลงไปในแม่น้ำก็ทำให้แม่น้ำสกปรกเลอะเทอะแต่ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เคยทำกันมาการลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาทำกันคึกคืนมากคือลอยกระทงเล็กๆทำด้วยใบตองกระทงขนาดอย่างนี้ทำด้วยใบตองแล้วก็มีดอกไม้มีเทียนปักลงไปในกลางกระทงตัดเล็บตัดผมเล็กๆน้อยๆใส่ลงไปด้วยเรียกว่าลอยเคราะห์ลอยบาปให้มันหมดสิ้นไปไม่ใช่ธรรมเนียมของพุทธศาสนาแต่เป็นธรรมเนียมของชาวฮินดูที่เขาทำกันมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าที่บางพาราสีคืนนี้ก็มีคนไปลอยกระทงกันเหมือนกันกระทงก็ทำด้วยใบตองเล็กๆเพราะชาวอินเดียนั้นมีนิสัยประหยัดอดออมอยู่แล้วยังไม่ได้ใช้กระทงใหญ่อะไรวางไทยเราประกวดประกันทำกระทงรูปต่างๆเอาไปลอยน้ำแต่ที่หนักที่สุดคือวันพรุ่งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการลอยแพไม่ใช่ลอยกระทงคือว่าสิ่งอะไรที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู่เรียบร้อยดีแล้วตาราชการเข้าไปสนับสนุนพอราชการสนับสนุนก็เละไปเลยคือว่าฟูมฟวยสุรุ่ยสุร่ายมีการประกวดประกันกระทงกันลอยเป็นแพมาในแม่น้ำปิงมาหยุดที่สะพานนวรัตน์ตัดสินกันที่นั่นทำกันเป็นงานใหญ่แพใหญ่ขนาดนางฟ้อนลงไปรำอยู่ในแพได้มีเครื่องไฟเล็กๆแล้วก็มีการติดไฟประดับประดาให้มันสวยงามสนุกสนานกันเป็นพิเศษอันนี้ไม่ใช่ลอยกระทงแบบพิธีโบราณพิธีโบราณเขาทำแบบประหยัดอดออมแล้วจะเห็นว่าในแม่น้ำปิงนี่เทียนสว่างไปในลำน้ำดูสวยงามแต่ว่าลอยแพเนี่ยมันไม่ได้สวยอะไรแล้วก็ต้องลงทุนกันหลายหมื่นกว่าจะเป็นแพขึ้นมาได้เป็นการส่งเสริมความสุริสุร่ายฟุ่มเฟือยราชการก็ส่งเสริมก็เป็นอย่างนั้นสังเกตดูทุกเรื่องที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู่มันก็ดีแล้วแต่ว่าไปส่งเสริมก้าวมันก็เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยบางจังหวัดไม่ได้มีแม่น้ำจะเอากระทงไปลอยก็ไปลอยกันในหนองลอยในหนองมันก็ไม่ไหลเพราะน้ำมันไม่ไหลแล้วก็ทิ้งอะไรให้รกหนองต่อไปเป็นการกระทำอย่างนั้น
ตามธรรมเนียมที่เคยกระทำกันมาการลอยกระทงนี่เกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นอุบายของพระเจ้าแผ่นดินที่จะให้คนได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดบ่อยๆจึงมีพิธีต่างๆเขาเรียกว่าพิธี12เดือนทุกเดือนมีพิธีนั่นพิธีนี้เรื่อยไปชาวบ้านก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้เข้าใกล้ชิดเป็นเรื่องชื่นอกชื่นใจสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันให้เจริญก้าวหน้าจดหมายเป็นอย่างนั้นพระนางนพมาศเป็นพระมเหสีของพ่อคุณรามคำแหงก็ได้กระทำพิธีนี้คนก็ได้ไปกระทำตามกันพัฒนากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเรื่องลอยกระทงแล้วก็การลอยกระทงนั้นก็ชักเข้าหาพุทธศาสนาบอกว่าลอยกระทงไปบูชาพระบาทของพระพุทธเจ้าที่อยู่ฝั่งแม่น้ำธรรมทานทีแม่น้ำธรรมทานทีนี่อยู่ในประเทศอินเดียเราลอยเมืองไทยจะไปถึงอินเดียได้อย่างไรถ้าจะไปอินเดียก็ต้องเดินทางอ้อมมากเราต้องออกปากข่าวแล้วเดินไปสิงคโปร์ไปมหาสมุทรอินเดียแล้วจึงไปหาแม่น้ำธรรมทานทีกว่าจะถึงนั่นกระทงก็ปลูกกันพอดีไม่ได้เรื่องอะไรแต่เขาก็ให้คนทำอย่างนั้นเป็นการให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าให้ไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าพระบาทของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะไหว้จะบูชามีอยู่300รอยคือพระบาทหนึ่งก็ศีลเรื่องที่สองก็สมาธิปัญญาหรือพูดแบบให้ชาวบ้านวังก็ว่าทานศีลภาวนาเป็นบรรดาเป็นพระบาทที่เราควรเดินพระพุทธเจ้าท่านเดินไปตามทางศีลทางสมาธิทางปัญญาถ้าเราไหว้พระบาทก็หมายความว่าปฏิบัติตนให้เป็นคนมีศีลมีธรรมประจำจิตใจถ้าเราเป็นคนมีศีลธรรมประจำจิตใจก็เรียกว่าเป็นคนดีมีชีวิตเป็นประโยชน์มีคุณค่ามีราคาไปอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแต่ว่าบางทีเราไม่เข้าถึงข้อปฏิบัติแต่ว่าไปถึงวัตถุกันเสียมากยังไม่ถึงข้อปฏิบัติบางคนไปไหว้พระบาทที่สระบุรีไปทุกปีแต่ชีวิตไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าไปตามธรรมเนียมไปไหว้ให้ครบ7ครั้งแล้วจะไม่ตกนรกสมัยก่อนไปลำบากเดินไปไหว้ต้องไปรถไฟไปลงที่สถานีท่าเรือแล้วขึ้นรถไฟเล็กของกรมพระนาราไปถึงพระบาทหรือเดินไปพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเดินกันไปปีหนึ่งมากมายชาวบ้านก็เดินไปคราวนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้โอกาสทำบุญทำบุญด้วยการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารถวายพระต่อให้ชาวบ้านรับทานตั้งโรงทานต้มน้ำแล้วก็ต้มแกงขนุนให้พระทุดงซักผ้าตั้งโรงทานต้มน้ำชงชาเรียกว่าน้ำปานะอย่างใดอย่างหนึ่งพอไปถึงนั่นก็หยุดดื่มน้ำดื่มท่าสักผ้าสักปอดพักพอสบายผ้าแห้งก็เดินทางต่อไปสำหรับพระชาวบ้านได้ทำบุญหลายอย่างได้บุญหลายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปรถจนกันหมดแล้วไม่มีใครตั้งโรงทานเลี้ยงอะไรต่ออะไรก็ไปรถจนวิ่งรวดเร็วผ่านไป
กลับมาเขาไม่แวะในโรงทานหมดไปสมัยก่อนก็ไปตั้งโรงทานแล้วที่องค์พระพุทธบาทก็มีครัวทานคนไปตั้งคนจังหวัดท่านคนจังหวัดนี้เห็นว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านมาไหว้พระบาทกันมากเขาก็ตั้งโรงทานเลี้ยงไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาตอนเช้าพระออกบิณฑบาตก็มีข้าวเขาขายให้พระคนใส่บาตรกันพระก็ไปรับบาตรไปพักเป็นที่เขาจำกัดได้อยู่แล้วนี่เป็นที่พักพระทุรงมีห้องส้วมห้องน้ำอะไรพอสมควรก็สะดวกสบายแต่ว่าไปในงานไหว้พระบาทที่มันได้ไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันหนวกหูด้วยเครื่องขยายเสียงที่ตะโกนแข่งกันขายนั่นขายนี่จนฟังไม่ได้สับไม่รู้ว่าขายอะไรเคยไปละดูที่เขามีงานไหว้พระบาทไปทีเดียวแล้วบอกไกลๆว่าอย่าไปดีกว่าเพราะไปแล้วมันไม่สงบจะนั่งไหว้พระให้สบายใจสักห้านาทีก็ไม่ได้คนมันแทรกเข้าว่าต้องรีบออกก้าวประตูนี้ออกประตูรถนั่งพิจารณารอยพระบาทก็ไม่มีเวลาคนมันมากแต่บอกว่าถ้าจะไปที่วัดพระบาทไปเวลาไม่มีงานขอคนแจทางวัดให้มาเปิดแต่เข้าไปนั่งไปชมได้ทางด่านแล้วจะไปนั่งที่ชะก้อนหินไหนใต้ต้นไม้ไหนก็ได้สบายไม่ดอกหูด้วยเสียงเครื่องขยายเสียงซึ่งตะโกนแข่งกันในเรื่อง 108,000 ประการความจริงไม่ควรให้ใช้เครื่องขยายเสียงทางวัดควรเรียกประชุมว่าห้ามใช้เครื่องขยายเสียงเพราะไม่จำเป็นอะไรคนซื้อกับคนขายมายืนจมูกจะชนกันอยู่แล้วแล้วจะต้องไปตะโกนทำไมพูดกันได้ก็ไม่ให้ไม่ต้องใช้ก็ได้อ่านมาก็สงบเรียบร้อยแต่ไม่มีใครคิดจะทำอย่างนั้นเพราะว่าชอบสนุกกันทั้งนั้นเลยไปเที่ยวก็ไปสนุกกันไปจากร้อยครั้งก็ยังในเท่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นจะกล้าขอฝากญาติโยมว่าถ้าจะไปไหว้พระพุทธบาทอย่าไปและดูที่คนมากท่านจะไปนั่งไหว้สบายใจนั่งสวดมนต์สบายใจนั่งตรงไหนก็ได้ต้นไม้ร่มรื่นจะห่อนผาทำอะไรสบายสบายดังพักสบายนั่นแหละเป็นการถูกต้องมันไม่ยุ่งมาเราไปวัดก็เหมือนกันถ้าเวลามีงานวัดเช่นมีงานปิดทองพระมีงานอะไรที่มีดนตรีมีหนังมีลิเกละครเต็มวัดอย่าไปไปก็ไม่ได้เรื่องจะได้แต่ขี้ฝุ่นเข้าจมูกเท่านั้นเองกลับบ้านก็มานั่งเป็นหวัดคัดจมูกเพราะว่ามันโดหูเต็มทีไม่ได้เรื่องแล้วทำหลายวันวัดก็เน่าแต่ก็ทำ7 วันเราไปวันที่7นี่กลิ่นเหม็นเต็มวัดเลยก่อนไปเที่ยวถ่ายไหว้เป็นผ่านไม่มีระเบียบน้ำท่าเขาไม่น่าดื่มอาหารก็ไม่น่ากินสิ่งแวดล้อมก็เสียหายไอ้อย่างนี้ไม่ไปดีกว่าถ้าจะทำบุญบำรุงวัดวันเมื่อใดว่างๆเขาไปทำให้เขาได้ไม่ต้องเอากันนั้นไปให้พวกลิเกละครมอนรำต่างๆเป็นประโยชน์แก่ศาสนาดีกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นการลอยกระทงก็เหมือนกันถ้าเราไปลอยกันติดโต๊ะมากๆโต๊ะจมก็คนมันลงไปไม่รู้ว่าโต๊ะตามน้ำดักได้เท่าไหร่ไม่มีใครดูแล
ผลที่สุดโป๊ะแตกจมน้ำคนก็ตายกันเพราะไปลอยกระทงแล้วไปเบียดเสียดเยียดยัดกันถูกคนล่วงกระเป๋าว่าอะไรบ้างวุ่นวายไม่จำเป็นจะต้องไปก็ได้นั่งลอยอยู่ในบ้านก็ได้ไม่ต้องทำกระทงลอยแล้วแต่ว่าลอยบาปของตนเสียบ้างพระพุทธเจ้าเคยเห็นชาวอินเดียไปลอยกระทงมากมากถ้าทรงถามว่ามาทำอะไรกันมากมายอย่างนี้บอกว่ามาลอยบาปในแม่น้ำคงคาอาบน้ำล้างบาปด้วยลอยบาปไปกับกระแสน้ำด้วยพระพุทธเจ้าถามว่าใครสอนได้ทำอย่างนี้ในคัมภีร์เขียนว่าอย่างนั้นบอกว่านั้นมันไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความจริงของทางศาสนาบาปไม่ใช่ขี้ใครไม่ใช่ขี้ฝุ่นที่เกาะอยู่ตามร่างกายบาปนั้นเกิดที่จิตเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดเราจะลอยบาปก็ต้องลอยความชั่วที่อยู่ในใจของเราให้ลดน้อยลงไปจึงจะเป็นการถูกต้องคนเราดันฟังแล้วเข้าใจเชื่อฟังก็หยุดไปทำพวกไม่เชื่อก็ทำต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสะกิดบอกอย่างนั้นเราจะไปลอยกระทงก็นั่งลอยอยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองพิจารณารู้ว่าตัวเราได้มันมีอะไรบกพร่องมีอะไรไม่ดีไม่งามอยู่ในเนื้อในตัวเราบ้างแล้วก็คิดแก้ไขเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเรียกว่าลอยกระทงละคือลอยความชั่วออกไปจากตัวของเรามันจะลอยไปไหนก็ช่างมันเถอะให้มันออกจากตัวเราก็แล้วกันอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วไม่สิ้นเปลืองด้วยไม่เกิดการจราจรคับข้างไม่เกิดความเสียหายที่ริมตลิ่งหรือในแม่น้ำเป็นลอยบาปแบบอริยชนคนฉลาดก็ทำกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ไขสิ่งที่เรียกว่าทำอะไรพอเป็นพิธีนั้นให้หมดไปแต่ให้ทำก้าวถึงแก่นของตัวจริงตัวแท้ว่าอะไรเป็นอะไรการลอยกระทงนี่ก็เหมือนกันคือให้ลอยบาปในตัวเราลอยความชั่วที่อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจให้มันลดน้อยลงไปเป็นการกระทำที่ถูกต้องประการหนึ่งให้ญาติโยมได้คิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปแทรกกับคนที่เขาจะไปลอยกันพวกเด็กๆเขาไปกันหนุ่มสาวก็ไปกันไปเรื่องความสนุกในที่คนมากๆได้เบียดเสียดกันได้แทรกกันสนุกเกือบตายกลับมาว่าระแวงสนุกเกือบตายวันนี้เพราะว่าโป๊ะแตกโป๊ะจมน้ำเรียกว่าสนุกเกือบตายก็ไม่ได้อะไรคุ้มค่านอนอยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบดีกว่าเรามีลูกหลานก็เรียกมาประชุมกันพร้อมหน้าคุยให้เขาฟังให้เขาได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบให้เลิกให้ละให้ลดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวันสมัยนี้มีคนโทรศัพท์มาถามบ่อยๆหลายคนสองสามคืนนี่มีบ่อยคนเหล่านั้นมีความทุกข์มีความกุ้มใจด้วยปัญหาต่างๆเลยโทรมาถามว่าจะทำอย่างไรมาเกินนี่ก็มีคนหนึ่งโทรมาจากจังหวัดชลบุรีเพราะว่าเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเทศเคยฟังวิทยุเคยดูโทรทัศน์
มีความทุกข์มีปัญหาก็เลยอยากจะปรึกษาเราก็ปรึกษาถามว่ามีปัญหาอะไรบอกว่าเป็นปัญหาในครอบครัวอยู่กันในครอบครัวเลยอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมา10 ปีแล้วมีลูกกี่คนมีลูก3 คนและเวลานี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบอกว่าผู้ชายนี่มันมีปัญหาคือเขาชอบไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปอาบไปอบสถานที่อาบอบนวดในกรุงเทพมีเยอะรัฐบาลควรจะสั่งปิดเสียบ้างคือปิดหมดเลยไม่เปิดแล้วเพราะเป็นสถานที่ก่อกรรมทำเหตุทำให้พ่อบ้านไปประพฤติเหลวไหลละทิ้งบ้านชอกทิ้งลูกทิ้งเต้าไม่เป็นความสุขแก่ครอบครัวอย่าหากินทางนั้นเลยสั่งปิดสมาปิดเลยไม่มีอาบอบนวดใครอยากอาบก็อาบที่บ้านใครอยากนวดก็ให้แม่บ้านนวดในที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่มให้เขาทำอย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลไหนจะกล้าทำอย่างนั้นไม่กล้าปัจจัยปล่อยตามเรื่องตามราวปล่อยตามกิเลสของมนุษย์ทำอะไรก็ส่งเสริมกิเลสส่งเสริมราคะความกำหนัดส่งเสริมโทสะความประทุษร้ายส่งเสริมโมหะความหลงแม่บ้านคนนั้นก็บอกว่าเมื่อก่อนก็อยู่กันเรียบร้อยแต่ต่อมาพ่อมาไปเที่ยวไปอาบอบนวดไปรู้จักผู้หญิงที่เป็นนางนวดผู้หญิงที่นวดคนเนี่ยบางคนก็ดีเรียบร้อยทีนี้มาวัดอยู่คนมาทุกอาทิตย์ถามว่าหนูทำมาอะไรหนูทำมานวดเป็นหมอนวดแต่เป็นหมอนวดที่ฉลาดใครไปให้นวดก็พอนอนเรียบร้อยส่งหนังสือให้เล่มคุณลุงอ่านหนังสือเล่มนี้ไปหนูจะนวดให้อันนี้หนังสือที่อ่านมันเป็นหนังสือธรรมะอ่านแล้วก็เกิดความละอายใจที่จะล่วงล้ำกำเกิดแมวนวดทั้งหลายก็เอาตัวรอดมาได้ถ้าบอกว่าเงินหาได้ก็เก็บไว้บ้างนะหนูนะอย่าใช้จ่ายเสียหมดเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยก็ดันอยู่แถวนี้วันธรรมมาทุกอาทิตย์ซื้อหนังสือพิมพ์มาฝากหลวงพ่อจะบักแต่งทุกคราวมันไม่เคยขาดเขามีอาชีพอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทำเหลวไหลกับใครๆผู้ชายเข้าไปก็ไม่กล้าประพฤติเหลวไหลเพราะเอาหนังสือธรรมะให้อ่านเห็นหนังสือธรรมะใจมันก็ละอายแล้วเกิดอิริโอตตัปปะเลยไม่กล้าทำอะไรก็ดีแล้วกันรู้จักรักษาตัวเราแต่ว่าในเรื่องที่แม่ผู้หญิงชุมชนถามมานี่คือไปอาบหมอนวดคนนั้นเป็นแม่ไม้มีลูกติด2 คนการดำรงชีพคงจะลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อใครไปนวดเขาก็พยายามเอาอกเอาใจพูดจาหวานล้อมให้เกิดความหลงไหลบัวเบาให้เกิดความสงสารแล้วก็เอาเงินไปให้เขาก็ได้เงินไปกินไปใช้แต่ไม่ได้นึกว่าเราได้เงินจากผู้ชายคนนี้มันเกิดปัญหาในครอบครัวแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอันนี้ก็ถามว่าจะแก้อย่างไรดีก็บอกว่าหนูต้องใจเย็นๆอย่าวุ่นวายอย่าใจร้อนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเขากลับบ้านมาก็อย่าไปเที่ยวถามอะไรให้วุ่นวายต้อนรับเขาให้ดีเอาด้ามมาให้เขาดื่มปัดลมให้พูดจาหวานหวานยิ้มแย้มแจ่มใสทำเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้อะไร
แล้วก็พักผ่อนหลับนอนกันไปตามเรื่องผู้ชายก็จะละอายใจไม่กล้าไปกระทำเช่นนั้นแต่ถ้าพอคอกลับมาถึงบ้านหนูยืนเท้าใส่เอวหน้าประหัวบันไดพูดสักไม่ไม่ทันช็อต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 ว่าสามีสามีก็รำคาญเขาก็เลยไปบ้านโดนประมาณโดนเขาไม่ว่าอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจเขาเอาอกเอาใจเขาหลอกเอาสตางค์ไม่ใช่เรื่องอะไรเราก็แพ้เขาเรามันต้องเป็นผู้ไม่แพ้แต่ว่าต้องชนะด้วยความดีเอาอกเอาใจสามีกลับมาก็ไม่ถามไม่พูดเรื่องอะไรแต่เอาใจพูดจาดีๆกับเขาให้เรียบร้อยนี่และวิธีเดียวที่หนูจะเอาชนะได้หนูก็ดันบอกว่าตอนนี้ทำใจไม่ค่อยได้เอาต้องหัดต้องหัดต้องหัดหัดทำใจอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วถ้าหนูทำใจร้อนเดี๋ยวก็ลุกมือไปเลยเข้าไปไม่กลับเช่นกันเลยอย่าแต่ถ้าเราใจเย็นเอาชนะด้วยความดีก็ใช้ได้จะได้ได้ด้วยความดีนะลายปัญหาก็ตอบไปอย่างนั้นก็เวลาอื่นถามมาเองไม่ถามมาจากจังหวัดนครปฐมอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายถามปัญหาว่าผมนี่เปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมรถยนต์ซ่อมรถสิบล้ออะไรต่างๆแล้วร้านซ่อมรถนี่มันมีมากนครปฐมรถเยอะสิบล้อมีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่คล่องขาดทุนขาดทุนแล้วเมื่อแปดด้านนั่งคิดนั่งกรองว่าจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนจะทำอย่างไรจึงจะเอาตัวรอดคิดมากร่วมใจแต่ว่าอาคิดถึงหลวงพ่อก็เลยโทรมาปรึกษาหลวงพ่อก็ให้คำปรึกษาว่าไอ้เรื่องค่าเรื่องขายมันมีได้มีเสียบางครั้งขายได้มีกำไรแต่บางครั้งขายไม่ได้ไม่มีกำไรบางครั้งไม่มีคนมาติดต่อเราก็ไม่มีรายได้เข้าบ้านเวลาไม่มีรายได้อย่าเป็นทุกข์เวลามีรายได้ก็อย่าสบายใจอย่าเมาอย่าลืมในเรื่องได้แล้วก็ใช้จ่ายจนลืมตัวกลายเป็นหนี้มีสินรุงรังต่อไปขณะนี้ก็ต้องตั้งใจทำงานเอาใจลูกค้าทำใจให้ใจเย็นให้สบายอย่าหงุดหงิดอย่าวุ่นง่ายใครเข้ามาในร้านต้องยิ้มกับเขาใส่ถามมีธุระอะไรมีเรื่องอะไรจะให้ผมช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างพูดกับเขาดีๆแล้วก็คิดราคาอย่าแพงเรามาอยู่ใหม่ต้องคิดแต่พอสมควรให้เขาติดใจทีหลังก็จะมาติดต่อกับเราอีกก็ได้ดำไปในรูปอย่างนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการค้าขายซึ่งเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็มีคนหนุ่มเป็นเด็กเด็กหนุ่มกาลานี้อาจจะมานั่งฟังอยู่ในที่นี้ด้วยก็ได้เพราะเมื่อเกินนี้ให้นอนวัดแต่เมื่อเช้ายังไม่พบหน้าจะกลับไปแล้วยังก็ไม่รู้เด็กคนนี้มีปัญหามากมีปัญหากับคนในบ้านเกือบทุกคนมีปัญหากับคนพ่อคนแม่มีปัญหากับพี่น้องคือเขาคิดว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูคนแม่ก็เป็นศัตรูคนพ่อก็เป็นศัตรูพี่น้องก็เป็นศัตรูระแวงไปหมดระแวงไปหมดเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่ง
พราะบ่แต่ระแวงกลัวคนนั้นกลัวคนนี้เห็นใครเข้าก็ระแวงว่าคนนี้จะมาทำร้ายตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยได้ดำบอกว่าเธอเปลี่ยนแนวคิดใหม่เปลี่ยนแนวคิดไปใหม่ว่าทุกคนไม่เป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่เป็นศัตรูกับใครคนทุกคนเป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรของเราเป็นผู้หวังดีต่อเราไม่ได้หวังร้ายต่อเราให้คิดมาอย่างนั้นเห็นใครก็ยิ้มว่าเขาเสียบ้างเข้าไปใกล้ยกมือไหว้เคารพถ้าเป็นคนมีอายุมากกว่าตัวยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจากันดีๆเขาบอกว่าผมมันไม่มีเพื่อนผมอยู่คนเดียวไปโรงเรียนก็อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนบอกว่าคนอยู่ในลูกมันต้องมีเพื่อนบ้างแต่เพื่อนนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนที่จะนำเราไปในทางที่ถูกที่เจริญหรือเปล่าถ้าได้เพื่อนประเภทนำเราไปในทางชั่วทางต่ำเราก็อยู่ห่างๆไม่ได้เกลียดเพื่อนแต่เกลียดความชั่วที่อยู่ในเพื่อนเราพยายามหลีกไม่คนเกลียดชังกันเห็นกันทำร้ายกันก็ไม่ร้ายไม่ร้ายเท่ากับความคิดชั่วที่อยู่ในตัวเราความคิดชั่วที่อยู่ในตัวเรามันทำร้ายเราเป็นข้าศึกของเราทำอันตรายเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องรู้จักหน้าตามันแล้วขับมันได้ออกไปจากใจของเราอย่าให้มาอยู่ในใจของเราต่อไปโดยการคิดเปลี่ยนแนวเช่นว่าเราเกลียดให้เป็นความรักเสียเราโกรธก็ให้เป็นความเอ็นดูกรุณาเสียเราริษยาก็มองเห็นความดีเขาเสียบ้างเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตให้คิดอย่างนั้นจิตใจจะได้สบายขึ้นเพราะว่าถ้าเราคิดไปดีก็ลงโทษตัวเองเช่นเราโกรธใครสักคนหนึ่งไอ้คนที่เราโกรธเขายังไม่รู้ว่าเราโกรธแต่ตัวเรานั้นร้อนใจแล้วถูกเผาด้วยความโกรธแล้วความโกรธมันเสียบแทงใจเราอยู่ทุกเวลาของการที่เราคิดโกรธแต่ถ้าเราหยุดโกรธปุ๊บไอ้ลูกศรตัวนั้นหลุดไปจากอกของเราหลุดไปจากใจของเราเราก็สบายใจขึ้นคนเราโดยปกติไม่รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นในใจของเราเองแล้วเราก็เก็บมันไว้สร้างสมไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมหยุดสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ทำลายเราเรื่อยไปเช่นเราเกลียดใครได้อะไรบ้างเวลาเราเกลียดในใจเราสบายไหมเป็นทุกข์ไหมกลุ้มใจไหมมันก็ไม่สบายเป็นทุกข์กลุ้มใจด้วยประการต่างๆคนที่เราเกลียดเขายังไม่รู้ว่าเราเกลียดเขานั่งสบายเขาทำงานได้ปกติแต่เราได้ดิ้นรนปุดลุกปุดตั้งเดินไปเดินมาเจ็บใจนะไปเรียกอะไรทำไมคิดด้วยความรู้อย่างนั้นทำไมสร้างแต่อารมณ์ไม่ดีให้เกิดขึ้นในใจหยุดแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เสียหัดรักเขาเสียบ้างหัดออมความดีเขาเสียบ้างหัดเอ็นดูเขาเสียบ้างเรื่องร้ายเหล่านั้นมันก็จะเบาไปจากใจของเราหายไปจากใจของเราถ้าว่าเราคิดถูกขึ้นมาทำถูกขึ้นมาเรื่องได้ก็หายไปทีนี้ทำไมจึงคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเพราะไม่เคยเข้าใกล้ผู้รู้ไม่เคยเข้าใกล้พระที่เป็นผู้รู้จ
ไม่ได้รับฟังคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจไม่เอาไปคิดได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันก็ช่วยไม่ได้ใครที่ไหนจะมาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องแก้ไขตนเองให้มันดีขึ้นสิ่งอื่นช่วยไม่ได้นอกจากพูดแบบหลอกๆว่าสิ่งนั้นจะช่วยสิ่งนี้จะช่วยมันช่วยไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเองด้วยการเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความโกรธได้เป็นความรักเปลี่ยนความชังให้เปลี่ยนเป็นความรักความเอ็นดูเปลี่ยนความริษยาให้เปลี่ยนเป็นเรื่องน่ายินดีหัดมองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้ายเห็นคนดีแต่เรานึกว่าไอ้ดีมันไม่น่าไว้ใจเราเป็นทุกข์แล้วกลุ้มใจแล้วกลัวแล้วแต่ถ้าเราเรียกว่าเขาเป็นเพื่อนมาเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเขาคงไม่คิดทำร้ายเราเพราะเราก็ไม่คิดทำร้ายเขาเดินเข้ามาถึงใกล้ก็สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีน้องไม่ต้องหมดเรื่องไม่ใช่เดินหน้าบึ้งบอกบุญไม่รับเขาเรียกว่าหน้าบอกบุญไม่รับบอกให้ทำดีก็ยังไม่เอาไอ้อย่างนี้มันก็ตกต่ำเรื่อยไปชีวิตไปไม่รอดเพราะไม่ได้รู้จักเปลี่ยนแนวทางชีวิตให้มันดีขึ้นไปคิดเอาเรื่องเก่าๆมาไว้ในใจไอ้ความจริงเรื่องเก่าๆทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วให้ญาติโยมเข้าใจหลักความจริงไว้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วมันดับไปแล้วเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราเกิดความโกรธมันก็ดับไปแล้วเกิดความเกลียดมันก็ดับไปแล้วเกิดความหลงมันก็ดับไปแล้วเกิดความริษยาพยาบาทมันก็ดับไปแล้วแต่ว่าเราทำผิดถ้าปิดตรงไหนไม่ยอมให้มันดับพื้นมันขึ้นมาเหมือนจุดไฟขึ้นมาไฟมันจะมอดแล้วใส่ถ่านเพิ่มเอาไม้เพลินเพิ่มเอาน้ำมันราดมันลงไปมันลุกพุ่งพับไปไหม้บ้านไหม้เรือนต่อไปนี่มันเป็นความถูกต้องหรือไม่ที่เราทำเช่นนั้นมันไม่เป็นการถูกต้องอะไรสร้างความเสียหายแก่ชีวิตเปล่าเราจะควรจะคิดในแง่ดีมองคนในแง่ดีแง่งามเสียบ้างในหลักธรรมะก็สอนว่าให้แผ่เมตตาต่อกันอันนี้สำคัญมากคือให้แผ่เมตตาเห็นใครเดินมาก็นึกในทางที่เป็นไปด้วยเมตตาธรรมแล้วก็เออขอให้เป็นสุขไปสุขเถอะขอให้เจริญเจริญเถอะขอให้ปราศจากโรคปราศจากอุปสรรคปัญหาในชีวิตประจำวันเธอได้แก่ดีมันไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเองด้วยแต่ถ้าพอเห็นหน้าก็แหมมันสายไอ้คนนี้อยากจะเตะอยากจะทุบกระบาลอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคิดผิดแล้วทำไมไปคิดอย่างนั้นทำไมไปคิดในแค่ชั่วร้ายอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเราคิดโดยเราไม่รู้ตัวว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรกับคนคนนั้นแล้วสิ่งที่เราทำนั้นมันจะไปไหนมันกลับมาหาเรากลับมาหาเราพอเราโยนลูกดังไปที่ขวามันก็กระดอนกลับมาหาเราเราเอาขยะหลายอย่างโยนลงไปบนฟ้ามันจะตกลงบนหัวเราเท่านั้นตกลงบนหัวบนตัวของเรามันไม่ไปไหนแล้วทำไมหาเรื่องอย่างนั้นทำไมไปคิดอย่างนั้น
ทำไมไม่คิดให้ใจสบายไม่คิดให้เขาสบายหรือทำอะไรที่จะให้คนอื่นมีความสุขมีความเจริญทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยหัดเปลี่ยนความคิดไม่เคยฝึกจิตของตัวเองมีแต่ปล่อยจิตไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับสิ่งแวดล้อมไม่พยายามดึงกลับมาอยู่ในเรื่องที่ถูกต้องในเรื่องที่เป็นความดีความงามถ้าจะแน่วิธีการปฏิบัติจิตไว้หลายเรื่องหลายอย่างเช่นว่าให้เจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาเนี่ยหมายความว่าคิดนึกด้วยความเมตตาพูดด้วยความเมตตาทำด้วยความเมตตาไปไหนก็ไปเพื่อความเมตตาลงจากบ้านพร้อมกับความเมตตาด้วยการบอกตัวเองว่าฉันไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขมีความเจริญให้มีความก้าวหน้าในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ไปเห็นใครเดินมาก็เรียกว่าโอ้ขอให้มีความสุขเถอะขอให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานเถอะอย่าไปนึกในแง่ร้ายอย่าไปนึกโกรธนึกเกลียดนึกแฉกซักอักกระดูกคนนั้นอะไรมันจะตายเสียทีนะไอ้เดียมาขวางลูกเหลือเกินนึกทำไมใหญ่ไปแช่เขาทำไมไปรังเกียจเขาทำไมแล้วเราก็ทำเช่นนั้นมันก็ตกบนตัวเราได้รับผลเองคนโน้นไม่รู้เรื่องแต่เราเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองสร้างสิ่งไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในใจนี่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แผ่เมตตาพระพุทธเจ้าท่านไปไหนแผ่เมตตาไปทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เบื้องบนเบื้องล่างทั่วสากลจักรวาลเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญใครมาพบพระพุทธเจ้าก็ต้องรักพระพุทธเจ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระประองค์แผ่ดวงจิตที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายต่อคนทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นได้รับกระแสจิตที่มาเป็นเมตตาก็ตอบโต้ด้วยความเมตตาถ้าเราส่งกระแสจิตดุไปยังคนใดคนหนึ่งเขาก็คิดในทางดุกับเราในทางร้ายกับเราแล้วอาจจะมาทำร้ายเราเมื่อใดก็ได้เพราะกระแสจิตที่เราส่งไปมันเป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายชั่วยังไม่ควรคิดอย่างนั้นหัดคิดด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายแผ่เมตตาให้มนุษย์เป็นสุขให้สัตว์เป็นสุขให้ธรรมชาติอยู่ตามปกติของธรรมชาติเราจะไม่ทำลายอะไรอะไรบนพื้นแผ่นดินนี้ให้เสียหายเราคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมตัวเรามันก็เป็นไปในทางดีทางสร้างสรรค์ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านี่เป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้องทำทุกอย่างจะไปไหนก็ต้องตั้งใจว่าฉันไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้ไปเพื่อให้ร้ายใครเพื่อเบียดเบียนใครไปเพื่อให้ไม่ได้ไปเพื่อจะเอาอะไรจากใครคิดอย่างนั้นในการถูกต้องชีวิตเรียบร้อยเพราะเราไม่สร้างศัตรูศัตรูตัวสำคัญที่เราสร้างก็คือสร้างความคิดชั่วขึ้นในใจของเราเองสร้างความโกรธสร้างความเกลียดสร้างความพยาบาทอาฆาตจองเวรไว้ในใจของเราสิ่งนั้นมันจะกัดเราให้กร่อนลงไปทุกวันทุกเวลาทำลายตัวเราให้เสียหาย
เราจึงไม่ควรจะอยู่ด้วยความคิดอย่างนั้นแต่อยู่ด้วยความคิดแผ่เมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดหรือศาสนาอะไรเราไม่จำกัดเราถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นขอให้อยู่กันด้วยความสุขความสงบเถิดเรานึกอย่างนั้นใจก็สบายเรื่องร้ายๆอันใดที่เคยคิดเลือกคิดไปคิดถึงแต่ว่าจิตมันชอบคิดหัดคิดอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นคิดเรื่องโกรธมันก็ใจมีความโกรธคิดเรื่องเกลียดก็มีความเกลียดคิดริษยาใจมันก็มีความริษยาเราก็เปลี่ยนมาคิดรักคนอื่นสงสารคนอื่นเมตตาปราณีต่อเพื่อนทุกคนที่เราได้พบได้เห็นสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นแล้วก็คอยมองดูตัวเองมองดูความคิดของตัวว่ามันคิดอะไรเราหยุดมันได้ห้ามมันได้ไม่ใช่ว่าหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายที่เลิกคิดเลิกชั่วก็สบายขึ้นเลิกพูดเรื่องชั่วเลิกทำเรื่องชั่วชีวิตมันก็ดีขึ้นเมื่อคนอื่นทำดีได้เราทำไมไม่ทำเราก็ต้องทำบ้างเพื่อให้ดีขึ้นเติมแต่เช้านั่งอธิษฐานใจอธิษฐานใจเกิดสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในใจของเราอธิษฐานใจว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักเพื่อนมนุษย์ข้าพเจ้าจะคิดจะพูดจะทำแต่สิ่งที่เป็นความสุขเป็นความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าจะรักทุกคนช่วยเหลือทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นตลอดวันจิตเราก็จะสงบขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นด้วยอำนาจพระธรรมที่เราได้คิดนึกอยู่ประจำในชีวิตประจำวันของเราอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้แสดงมาก็ขอแห้งจมควรแก่เวลาขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาได้คิดได้ตาสร้างสรรค์ชีวิตแก่ตนแก่ท่านให้เกิดความสุขความเจริญกันทั่วหน้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ